สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการย้ายนาฬิกา Amazfit Stato ไปใช้งานกับมือถือเครื่องใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็แล้วแต่นะครับซึ่งจะเป็นการใช้งานใหม่หรืออาจจะคล้ายๆกับการเริ่มต้นใช้งาน Amazfit Stato ครั้งแรกก็ได้นะครับซึ่งเป็นวิธีที่สามารถแอพพลายใช้ด้วยกันได้เนื่องจากเป็นการอันแพร์ก็คือยกเลิกการเชื่อมต่อกับมือถือเครื่องเดิมไปเชื่อมต่อกับ Amazfit Watch Application บนมือถือเครื่องใหม่นั่นเองนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องยกเลิกก็คืออันแพร์จากมือถือเครื่องเดิมก่อนนะครับวิธีง่ายๆก็คือเข้าไปที่เมนู Additional Setting ตามที่ผมคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็อันแพร์แล้วก็ชัวร์ก็กดอันแพร์นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับส่วนตัวนาฬิกานะครับก็จะขึ้นแบบนี้เขาจะเหมือนเริ่มบูตเครื่องใหม่นะครับแล้วก็มีการล้างข้อมูลบางอย่างออกinitial ใหม่เหมือนกับเราเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วหลังจากได้เครื่องมาเขาก็จะมีคู่มือในการใช้งานก็คือให้เปิดเครื่องเปิดนาฬิกาโดยการกดปุ่มที่มีแถบสีแดงด้านบนสุดตามในรูปนะครับก็คือกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ค้างเอาไว้จริงๆถ้าจะปิดก็คือกดปุ่มนี้ค้างเอาไว้เช่นเดียวกันเขาก็จะปิดถ้ากดปุ่มนี้ค้างตอนปิดเขาก็จะเปิดนะครับหลังจากอันแพร์จากมือถือเครื่องเดิมเขาก็เริ่มใหม่บูทใหม่นะครับสุดท้ายก็จะไปจบอยู่ที่หน้าจอ QR Code เพื่อที่จะสแกนใช้งานกับมือถือเครื่องใหม่นั่นเองนะครับเขาก็จะกลับมาที่หน้าจอเริ่มต้นนะครับก็คือเลือกภาษาของการติดตั้งนะครับเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะมาอยู่ที่หน้าเริ่มต้นการใช้งานเพื่อรอการสแกน QR Code จากตัว Amazfit Watch Application บนมือถือนั่นเองนะครับสำหรับมือถือเครื่องใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้แท็บเล็ตในการใช้งานนะครับตัวนี้อาจจะจอใหญ่ไปนิดนึงนะครับโดยเริ่มต้นจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Amazfit Watch อย่างที่เห็นนะครับจาก Apple Store ก็ได้หรือจาก Play Store ก็ได้นะครับถ้าอยู่บน Android ตรงนี้ผมใช้ Android นะครับเป็น Huawei ก็อาจจะดาวน์โหลดมาแล้วก็ sign in ไว้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมขอเริ่มต้นให้ดูทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ผมแต่ว่าผมมีตัว account เรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาต sign in นะครับ sign in โดยใช้อะไรนะครับผม sign in โดยใช้ Mi account นะครับผมมี Mi account อยู่ก็ตัวนี้ในขั้นตอนการ sign in นะครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ถามว่าต้องการที่จะให้ตัว Amazfit Watch Application เนี่ย access ข้อมูลเราได้ไหมนะครับจะต้องตอบ allow ให้หมดนะครับซึ่งในหน้าจอของผมเนี่ยจะขึ้นถามว่าต้องการให้อ่าน contact ได้ไหมซึ่งถ้าตอบว่าไม่จะไม่สามารถ accessชื่อคอนแทคที่เวลาคนโทรเข้ามาครับจะ access ไม่ได้แล้วก็บางทีจะอาจจะไม่เห็นเบอร์โทรด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นแบบนี้จะต้อง allow นะครับ turn on นะครับallow
อลาวให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็หลังจากนั้นก็ agree นะครับก็ enroll ด้วยสังเกตดูไหมครับถ้าเกิดว่าเรา connect ไปกับ Mi account หรือว่าตัว Amazfish Watch account นะครับด้วย account เดียวกันเขาก็จะขึ้นข้อมูลเดิมของเราที่ค้างอยู่ให้นะครับอย่างที่เห็นลองมาดูข้อมูลอื่นๆนะครับสปอร์ตก็มาด้วยนะครับมันอยู่ภายใต้ account เดียวกันส่วนข้อมูลของแต่ละคนข้อมูลส่วนตัวก็มาด้วยนะครับฉะนั้นการ connect กับมือถือเครื่องใหม่ถ้าเป็น account เดิมนะครับสังเกตดู account เดิมข้อมูลเก่าจะมาทั้งหมดไม่ต้องกังวล นะครับลองไล่ดูตั้งแต่แรกนะครับสถานะคือไม่มีนาฬิกาเชื่อมต่ออยู่อันแพ้นะครับแบตเตอรี่เก็ตไม่ได้ข้อมูลฮาร์ดเรทเดิมนะครับแล้วก็สลีป data ไม่มีสปอร์ตจะเป็นแอคทิวิตี้เดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้ง running ทั้ง walk กลับมาหมดนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัว account แล้วก็ status จะยังไม่ขึ้นนะครับต้องรอตัวนาฬิกาก่อนแล้วก็ต้องการจะเชื่อมต่อนาฬิกาตอนนี้เลยไหมนะครับแล้วก็เซตติ้งอื่นๆเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าในการใช้งานครั้งแรกเราต้องคอนฟิกอะไรบ้างต้องตั้งค่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ add account star ว่าเชื่อมต่อหรือยังเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เช็คอัปเดตนะครับหมดแล้วขั้นตอนถัดไปนะครับหลังจากที่เราล็อกอินตัว Amazfish Watch Account เข้ามาแล้วเห็นหน้าจอนี้แล้วนะครับหน้านี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็เป็นการแพร์นาฬิกาเชื่อมต่อนาฬิกาเข้ามากับตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับวิธีง่ายๆก็อันดับแรกก็ต้องสแกน QR Code นะครับอาจจะดูจอใหญ่ไปนิดนึงนะครับตัวที่เห็นตรงนี้ก็คือ QR code ที่จะต้องเริ่มใช้งานด้วย QR code เพื่อสแกนแล้วก็เชื่อมต่อนะครับก็กดไปที่เมนูมีนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนาฬิกานะครับเลือกเป็น Amazfit Status แล้วก็เขาจะถามว่าต้องการ access camera ไหมก็ต้อง allow อย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ให้เขาสแกนนะครับลองดูนะครับตัวนี้โฟกัสก่อนเขาก็จะ connect เจอแล้วนะครับเราก็เทียบก่อนว่าโค้ดที่อยู่นาฬิกากับโค้ดที่อยู่ในมือถือตรงกันหรือไม่นะครับถ้าตรงกันแล้วโอเคแล้วก็ในส่วนของนาฬิกาก่อนนะครับกดโอเคแล้วก็ในส่วนของมือถือก็ต้องเลือก allow access to your contact ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ถึงกดแพร์นะครับเขากดแพร์ให้โดยอัตโนมัตินะครับเอ๊ะหลุดมันก็ประมาณอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับสแกนใหม่ค่อยๆเลื่อนนะครับให้เขาโฟกัสก่อนนิดนึงแล้วก็คอนเน็กเจอนะครับก็กดด้านนี้ก่อนก็ได้นะครับแพร์แล้วก็ในส่วนของน
าริกาก็กดโอเคนะครับทั้ง2ด้านก็กำลังเชื่อมต่อนะครับแล้วมีการถามว่าต้องการ restore data ไหมก็ restore นะครับเขาก็กำลังโปรเซสอยู่นะครับจังหวะนี้ก็ปล่อยให้เขาดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีคำถามว่าต้องการที่จะใส่นาฬิกาด้านไหนนะครับผมใส่ด้านซ้ายส่วนในมือถือก็จะถามว่าต้องการเปิด notification ไหมนะครับก็เลือก turn on เปิดนะครับหลังจากนั้นก็ในส่วนของการเปิดก็ต้องมาคลิกเลือกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดเลือกเป็น allow ในส่วนนาฬิกาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวมือถือกลับมาเห็นไหมครับมีการถามด้วยว่าต้องการที่จะอัปเดตลอมเป็นเวอร์ชันใหม่ตอนนี้เลยหรือไม่นะครับก็ยังนะครับก็กดเป็น skip this version ไปนะครับเป็นการเชื่อมต่อกับนาฬิกาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องมาตั้งค่าตัวนาฬิกาของเราก่อนนะครับแล้วก็ตั้งค่าของตัวแอปพลิเคชันด้วยนะครับหลังจากซิงค์แล้วข้อมูลยังไม่มาไม่มีข้อมูลเลยนะครับซิงค์เฮลท์ถือว่าซิงค์เรียบร้อยนะครับมาดูที่นาฬิกาก่อนนะครับอย่างตัวนี้พักไว้ก่อนมาดูว่าในส่วนของนาฬิกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราอัปเดตไปแล้วนะย้ายเครื่องมือถือแล้วนะครับฮาร์ดเรทเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนจาก continue เป็นแบบวัดเป็นแมนนวลนะครับมิวสิกปกติแล้วมิวสิกจะไม่อยู่นะครับมิวสิกหายแน่ๆนะครับที่ผมเคยทำแล้วก็อะลาร์มที่เซตไว้หายไปแล้วทั้งหมดคอมพาสต้องคาลิเบรตใหม่นะครับข้อมูลการนอนหายหมดแล้วครับแอปพลิเคชัน APK ที่เราเคยติดตั้งไว้ทั้งหมดหาย Calendar หายนะครับอาจจะต้องลงใหม่ทั้งหมดสำหรับการย้ายมือถือนะครับพูดง่ายๆก็คือตัวนาฬิการีเซ็ตไปเป็น Default นั่นเองนะครับหมดแล้วสำหรับคนที่ต้องการย้ายนาฬิกาไปใช้งานกับมือถือเครื่องใหม่ต้องคิดให้ดีๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ย้ายนาฬิกาไปยังมือถือเครื่องใหม่เนี่ยเขาจะมีการล้างข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่บนนาฬิกานะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่อยู่บนแอปตัว Amazfit Watch Application นั้นยังอยู่นะครับรวมถึงในส่วนของ watch face ก็น่าจะหายไปด้วยนะครับลองสังเกตดูผมจะลองเปิดให้ดูเรื่อยๆนะครับจะมีแต่ watch face default ทั้งหมดเลยตัว
นี้ก็ default นะครับหมดแล้วเห็นไหมครับ watch face ทั้งหมดหายเกลี้ยงนะครับนี่เป็นข้อจำกัดสำหรับคนที่ต้องการย้ายนาฬิกาไปใช้กับมือถือเครื่องใหม่นะครับอาจจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำมาหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูว่าหลังจากที่เราเชื่อมต่อนาฬิกาเข้ามาอย่างมือถือแล้วต้องตั้งค่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ตั้งค่าให้ดูทั้งหมดเลยถ้าตั้งค่าตามนี้ใช้ได้แน่นอนแล้วก็เพียงพอไม่ต้องตั้งอีกแล้วนะครับสิ่งที่ต้องตั้งก็คือต้องเข้ามาในเมนู setting นะครับตัวนี้ connection จะมีตัว wifi อันนี้อาจจะต้องตั้งด้วยนะครับตั้งค่าก่อนนะครับในการตั้งค่าเราจะต้องเปิดตัว Amazfit Application ทิ้งไว้ด้วยเวลาที่เขาต้องการจะให้กรอกพาสเวิร์ด Wi-Fi เขาจะเด้งให้กรอกบนตัว Application แทนนะครับก็ถือว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่เป็นการใช้งาน Amazfit Watch ในขั้นตอนแรกนะครับก็เลื่อนไปทางขวาทีนึงเป็นการออกจากเมนูนะครับบลูทูธยังไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับตั้งกรณีที่เราต้องการจะให้ต่อกับหูฟังบลูทูธอะไรทำนองนั้นนะครับส่วนที่2เป็น General Time Format ต้องการให้เป็นแบบไหนเป็นแบบ24ชั่วโมงหรือต้องการให้เป็น12ชั่วโมงและ AM PM นะครับผมเลือกเป็น12ชั่วโมง24ชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับส่วน language เราเลือกไปแล้วเป็น English ตั้งแต่แรกนะครับส่วนถัดมาเป็น Do Not Disturb ต้องการให้ไม่ต้องแจ้งเตือนอะไรทั้งสิ้นในช่วงเวลานอนหรือเปล่านะครับผมก็ให้ตั้งนะครับจะเป็นออโต้ไหมถ้าเป็นออโต้ก็เขาจะมีระบบออโต้อยู่นะครับออโต้ Do Not Disturb ก็จะเป็นเริ่มต้น4ทุ่มแล้วก็จบ6โมงครึ่งนะครับก็ปรับเวลานิดหนึ่งเป็นสักตี5ครึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกแล้วก็โอเคนะครับนี่เป็นออโต้ Airplane Mode จะเปิดหรือไม่ไม่ต้องนะครับออโต้ Airplane Mode ก็ไม่ต้อง Place and Hold the Button สำหรับกรณีที่จะใช้งานนะครับก็ไม่ต้องครับดู Widget Activity ไม่ต้องครับอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับส่วน watch face จะเลือกเลยไหม change watch face ก็ลองกดดูนะครับเขาจะบังคับให้เลือกก็ยังไม่ต้องเลือกก็ได้ครับหรือเลือกก็ได้เลือกตัวเดิมนี่แหละ second hand จะใส่อีกข้างหรือไม่นะครับไม่ต้องครับส่วน vibration เนี่ยต้องการให้สั่นแรงหรือว่าสั่นเบานะครับเบามากเบาปานกลางหรือปกติหรือว่าสั่นแรงนะครับสตองนี่คือสั่นแรงแล้วก็แบ็คไลท์จะเป็นออโต้ไหมผมเป็นออโต้ Less to light up ก็คือยกแขนขึ้นไฟสว่างนะครับเป็นออโต้แบบออนอยู่แล้วนะครับออโต้แบ็คไลท์ไม่ต้องนะครับออโต้ซิงค์ผมเลือกเป็นออโต้ซิงค์นะครับ
ดับเบิลแท็บหน้าจอเพื่ออันล็อกปกติแล้วถ้าแตะๆเขาก็จะสามารถอันล็อกได้นะครับแต่ผมไม่ผมต้องการกดปุ่มเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่นาฬิกาข้างไหนผมใส่ข้างซ้ายนะครับทีนี้ซิงค์การซิงค์เนี่ยเขาจะต้องซิงค์โดยผ่าน Wi-Fi นะครับแล้วเขาก็จะซิงค์กับตัวแอคเคาท์ของ Amazfit ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับปกติการซิงค์เราเปิดแอปเขาก็จะซิงค์อยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นการซิงค์ Data ขึ้นไปยังตัว Amazfit เขาก็จะซิงค์ไปยัง Amazfit Watch App นั่นแหละนะครับอาจจะต้องเปิด Amazfit Application ทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้าทำจากที่นาฬิกาเป็นการซิงค์ขึ้น Account ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่ซิงค์ไปยังตัวแอปพลิเคชันโดยตรงตัวแอปพลิเคชันก็จะไปดึงจากอินเทอร์เน็ตมาอีกทีนึงนะครับก็เสร็จแล้วก็เลื่อนขวาส่วนของการอัปเดตเป็นการสั่งอัปเดตแมนนวลนะครับถ้าเรากดเข้าไปเขาจะบอกว่ามีเวอร์ชันใหม่พร้อมอยู่นะต้องการอัปเดตหรือเปล่านะครับก็ยังนะครับถัดมาเป็นตัว device device ก็นี่เป็นการสั่งรีบูทเป็นการสั่งปิด power offFactory Reset นะครับยังไม่ต้องเลือกอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วน Application Disconnect Alert เมนูนี้บอกว่าถ้าเกิดหลุดจากโทรศัพท์เมื่อไหร่ให้มีการแจ้งเตือนว่า Lost หมายความว่าเราสามารถที่จะเตือนได้ว่าถ้าโทรศัพท์อยู่ไกลหรือโทรศัพท์หายให้นาฬิกาแจ้งเตือนได้เช่นเดียวกันนะครับค่อนข้างดีเลยโหมดนี้จะมี2เลเวลนะครับถัดมาเป็น Disconnect Alert นะครับเปิดเอาไว้ถ้าเราห่างจากโทรศัพท์เมื่อไหร่เขาก็จะมีการแจ้งเตือนทางมือถือแล้วก็ Away Alert หมายถึงว่าถ้าเราแค่ออกผ่านระยะจริงๆอยู่ในระยะสัญญาณนะครับแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวเข้าเคลื่อนไหวออกมีการ detect ถึงระยะห่างที่เพิ่มขึ้นจากโทรศัพท์นะครับเขาก็จะแจ้งเตือนว่ามีการออกจากโทรศัพท์นะแล้วบอกว่าโทรศัพท์อยู่ไกลหรือเปล่านะครับเป็นการระวังป้องกันโทรศัพท์หายนะครับแล้วก็ Idle Alert เป็นการแจ้งเตือนกรณีที่เรานั่งนานเรานั่งนิ่งเขาจะแจ้งให้เราลุกขึ้นบริหารร่างกายบ้างนะครับแล้วก็ Overview เมนูนี้เป็นการตั้ง Step Goal ก็คือเราจะเดินให้ถึงเท่าไหร่ถึงจะเป็น Goal ของในแต่ละวันนะครับผมตั้งที่ 3,000 ก่อนเบาๆแล้วก็ Goal Alert ถ้าถึง 3,900 แล้วนะครับให้แจ้งเตือนว่าถึงแล้วนะถึงโกเรียบร้อยนะครับหมดแล้วครับส่วนตรงนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนาฬิกาเครื่องนี้นะครับเป็นอันล็อกเวอร์ชันนะครับก็ยังอันล็อกอยู่ในการย้ายนาฬิกาไปมือถือเครื่องใหม่ซึ่งเป็นการคล้ายๆกับ Factory Reset นะครับไม่มีผลกับการอันล็อกสถานะของอันล็อกยังอยู่นะครับแล้วก็จะบอกว่าไม่มีผลกับภาษาไทยที่เราอินสตอลไปแล้วนะครับอ
ไหมครับย้ายนาฬิกาไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ภาษาไทยยังอยู่นะครับเพราะว่าภาษาไทยนี่เป็นการอินสตอลไปยัง ROM เลยหลังจากที่เราอันล็อกแล้วแต่ว่าในส่วนแอปพลิเคชันต่างๆ APK อื่นๆเนี่ยเราอินสตอลเป็นแอปพลิเคชันโปรแกรมเหล่านั้นจะถูกล้างไปในขั้นตอนการรีเซ็ตนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าเราเซตติ้งใช้งานเรียบร้อยแล้วเราก็ในมือถือนะครับเราก็กดซิงค์เลื่อนลงครั้งหนึ่งเขาก็จะเริ่มมีการคุยเพื่อซิงค์นะครับซิงค์ data เสร็จเรียบร้อยแล้วถัดมาก็จะเป็นการinstall ตัว watch face install ตัวเพลงนะครับ install apk อื่นๆ install calendar install application ที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับเท่านี้ถือว่าย้ายนาฬิกาไปเกาะยังมือถือเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปง่ายๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าในกระบวนการย้ายนาฬิกาตัว Amazfit Stato ไปเกาะยังมือถือเครื่องใหม่ข้อมูลทั้งหมดยังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราคอนเน็กต์กับมือถือเครื่องใหม่บน Account ตัว Amazfit Watch Account เดิมนะครับเป็นเคสกรณีที่มือถือเราเสียหรือขายมือถือต้องการจะเปลี่ยนประมาณนั้นให้เราอันแพร์ออกจากมือถือเครื่องเดิมก่อนนะครับแล้วก็ไปแพร์ใส่มือถือเครื่องใหม่ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บน Amazfit Watch Application ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าส่วนที่เราอินสตอลเพิ่มเติมไปนาฬิกานะครับอย่างเช่นตัว APK ตัว Watch Face ตัวเพลงแล้วก็ส่วนแอปพลิเคชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเซตฟอนต์เซตขนาดฟอนต์ไซส์นะครับหายไปหมดแล้วผมต้องลงตัวนั้นใหม่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราทำใหม่อีกรอบได้นะครับไม่ได้ติดอะไรมากมายผมทำคู่มือไว้ให้ในแต่ละอย่างอยู่ในแต่ละอพิโซดเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะดูได้ตั้งแต่ EP 3เป็นต้นไปจะมีของแต่ละเรื่องอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้เป็นเจ้าของ Amazfit Stato นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการจะซื้อใหม่จริงๆ Amazfit Stato ด้วยหน้าตาที่สวยงามด้วยขนาดไซส์ที่เหมาะมือสำหรับผู้ชายนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งที่หน้าจอแล้วก็ตัวขอบแข็งแรงมากนะครับผมใช้จนถึงตอนนี้อย่างที่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับเห็นไหมครับผมใช้จนถึงตอนนี้ตัวขอบนี่ไม่ใช่รอยนะครับนี่เป็นความสกปรกนี่เป็นคราบที่เช็ดอยู่เช็ดไม่ดีนะครับจริงคราบตรงนี้ไม่มีแล้วไม่มีรอยเลยด้วยซ้ำนะครับต้องถูดีๆเช็ดดีๆก่อนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะดูแข็งแรงแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังเป็นเคปล่าสวยราคาไม่แพงถ้าไม่ติดตรงที่ว่าภาษาไทยไม่สมบูรณ์ 100% นะครับผมว่าตัวนี้ถือว่าสวยแล้วก็เหมาะสมกับผู้ชายที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมก็ขอนำเสนอตัววิธีใช้วิธีติดตั้งโปรแกรมแล้วก็อื่นๆนะครับเพื่อทำให้ท่านผู้ชมใช้งานได้มากขึ้นสามารถที่จะปรับแต่งได้สวยขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแล้วก็สนใจใน
การใช้งานใหม่ๆการติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆนะครับรบกวน Subscribe แล้วก็กดไลค์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้เร็วขึ้นได้ก่อนใครๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ